าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:11 นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสร้างวัฒนธรรมสุจริตปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน12:24องอาจไม่หวั่นพลังประชารัฐส่งแข่งเลือกตั้งซ่อมสงขลาและชุมพรเชื่อประชาชนยังหนุนประชาธิปัตย์12:32เปรมชัยป่วยหลายโรคอธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยมีแพทย์ดูแลและตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิด12:41หอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคพฤศจิกายนปรับตัวดีขึ้น3เดือนต่อเนื่องสูงสุดในรอบ7เดือนแตะ 44.9 กังวลโอไมครอนน้อยลงล่าสุด12:53เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังบุกช่วยเหลือ2เด็กหนุ่มเหยื่อค้ามนุษย์รวบพ่อเล้าค้ากามเด็กที่โรงแรมดังย่านจรัญสนิทวงศ์ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup